สวัสดีครับพบกับผมอนุชิตวีระศิริยานนท์ในรายการ Performance by อนุชิตวันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับ Enterprise Social Network ที่เรียกว่า Totola Social ประโยชน์หลัก3ประการของ Totola Social คือ 1. Increase Productivity เพราะเมื่อพนักงานเนี่ยสามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ก็จะทำให้ลดเวลาในการทำงานและข้อผิดพลาดต่างๆในขณะเดียวกันก็ยังซีเคียวแล้วก็ private สำหรับตัวองค์กรซึ่งจะเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันขององค์กรโดยตรงประโยชน์ข้อที่2คือ freedom to innovate เนื่องจากเป็นตัวโปรแกรมที่เขียนได้โดยไม่มีข้อจำกัดข้อที่3ก็คือ reduce risk มีความเสี่ยงน้อยมากเนื่องจากว่าเป็นระบบ enterprise social network ข้อมูลต่างๆจะถูก encryptใช้สำหรับในองค์กรแล้วสามารถ digest หรือว่านำมาแยกย่อยเป็นหมวดหมู่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในองค์กรได้นะครับนี่คือประโยชน์หลักๆ3ประการของ Totola Social ประโยชน์ของ Totola Social เนี่ยแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆได้ดังนี้นะครับ 1. ทำให้พนักงานเนี่ยสามารถ make connection แม้ว่าจะอยู่คนละแผนกคนละชั้นคนละออฟฟิศคนละประเทศก็ตามนะครับทำให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผลและก็เรียนรู้จุดด้อยจุดดีของแต่ละคนข้อที่2คือจัดกรุ๊ปได้ไม่ว่าจะจัดโดยทาง HR เนี่ยเป็นคนจัดกรุ๊ปตามแผนกหรือตามลักษณะงานตัวพนักงานเองก็สามารถที่จะสร้างกรุ๊ปขึ้นมาแล้วก็อินไวต์คนอื่นหรือว่ากำหนดกลุ่มคนเองนะครับทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผลถัดมาก็คือพนักงานเนี่ยสามารถสร้างโปรไฟล์ของตัวเองว่าตัวเองเก่งในด้านอะไรบ้างก็จะมีโอกาสที่จะได้ทำงานลักษณะที่ท้าทายมากๆเพราะว่าการที่เราเนี่ยนำเสนอผลงานที่ผ่านมาหรือว่าความสามารถของเราเนี่ยเมื่อมีงานที่ท้าทายเข้ามาจากแผนกอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะดึงเราเข้าไปเป็นตัวสมาชิกที่จะทำงานโปรเจกต์ใหม่ๆข้อที่4คือแชทนะครับเป็นไลฟ์แชททำให้พนักงานเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับพนักงานท่านอื่นๆทั้งแบบเดี่ยวและแบบกรุ๊ปได้หน้าจอนะครับทำงานไปด้วยแล้วก็สอบถามอะไรต่างๆพูดคุยกันไปได้นะครับถัดมาคือเรื่องแนวความคิดเนื่องจากว่า Totola Social ออกแบบมาเพื่อให้นำเสนอแนวความคิดต่างๆแล้วก็ให้เพื่อนร่วมงานทั้งเดี่ยวและกลุ่มเนี่ยสามารถโหวตได้นะครับทำให้เราเลือกเนี่ยแนวความคิดที่ดีเหมาะสมนำไปประยุกต์ใช้ถัดมาคือการสอบถามต่างๆนะครับในระบบเนี่ยจะช่วยให้เวลาเรามีคำถามต่างๆเนี่ยเมื่อถามผ่านกลุ่มหรือผ่านทางทุก user ในระบบก็จะทำให้มีการตอบแล้วก็อธิบายนะครับให้ได้คำตอบที่นำไปใช้งานได้นะครับถัดมาคือบล็อกเราสามารถสร้างบล็อกทำโพสต์หรือว่า Subscribe บล็อกของคนอื่นๆที่เป็นพนักงานในองค์กรได้นะครับก็สามารถที่จะทำ Knowledge Sharing นะครับทำ Innovative Dashboard หรือแรงต่างนะครับแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับเขาก็เข้ามาโพสต์เข้ามาโหวตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามา follow ทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆนะครับได้เพื่อนนะครับได้สังคมในการทำงานที่ทำให้การทำงานเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็รู้สึกว่ามีความกระฉับกระเฉงมากขึ้นถัดมาคือเพจเราสามารถสร้างเพจต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยมัลติมีเดียอินฟอร์เมชันต่างๆเนี่ยปรับเปลี่ยนลักษณะหน้าเพจได้หลายรูปแบบเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับในลักษณะที่เราต้องการถัดมาคือไฟล์ต่างๆสามารถที่จะอัปโหลดแล้วก็แชร์ไฟล์ต่างๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนร่วมงานต่างๆนำไปใช้งานได้ถัดมาคือเรื่องของ activity stream คือถ้ามีหัวข้ออะไรที่โดนใจคนส่วนใหญ่ในองค์กรเนี่ยก็จะมีคน follow มีการ discuss ต่างนะครับก็จะทำให้ไอเดียอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นแอคชั่นที่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคลหรือว่าต่อองค์กรได้ถัดมาคือเรื่องอินบ็อกซ์อีเมล
ก็สามารถที่จะมีการกำหนดว่าจะให้เมลไหนเนี่ยป๊อปอัพขึ้นมาทำให้เราสามารถเลือกที่จะ watch เมลที่น่าสนใจหรือว่าฟอรั่มที่เราต้องการที่จะ follow นะครับถัดมาคือ to do list เราสามารถสร้างเป้าหมายแล้วก็ความต้องการต่างๆเป็นแผนในการทำงานใส่เข้าไปในตัว Totola Social แล้วสามารถแชร์ให้คนอื่นซึ่งท่านอื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือว่าช่วยเหลือได้เมื่อล็อกอินเข้ามาใน Totola Social จะแสดงหน้า Home Page ลักษณะนี้นะครับก็จะมีActivity ต่างๆจาก User ต่างๆสามารถที่จะกดไลค์กดดูรายละเอียดต่างๆได้แล้วก็สามารถเริ่มถามคำถามยกตัวอย่างเช่นถามว่าอะไรดีทำไมสินค้า A กับ B ถึงมีของแถมไม่เท่ากันก็ใส่ description รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ดูว่าจะแชร์ให้ใครนะครับเราอาจจะแชร์ให้กับกลุ่มของเรานะครับแล้วก็แชร์นะครับในกลุ่มก็จะได้รับข้อความที่เป็นคำถามของเราถ้าเกิดผมไปที่เมมเบอร์ที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะเห็นคำถามในหน้าโฮมเนี่ยจากผู้ถามเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเพื่อนร่วมงานสามารถตอบได้ได้คลิกที่คำถามแล้วก็มีอันเซอร์ตอบเช่นว่าครับเราสามารถที่จะตอบไปให้ได้เราจะเห็นว่าเราได้รับคำตอบจากเพื่อนร่วมงานว่าสินค้า A มีความต้องการสูงจึงให้ของแถมน้อยเราสามารถเลือกคำตอบที่เราชอบกดไลค์หรือว่านำคำตอบที่น่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยนำไปใช้งานสำหรับงานของเราได้นี่คือการถามคำถามการที่เราถามเราจะได้เครดิตมีการกดไลค์แชร์ความคิดความเห็นของเรานะครับถัดมาเป็นการโพสต์ความคิดเห็นนะครับอย่างเช่นว่าก็แชร์ให้ all user ต้องมีนะครับ all user ก็จะเห็นตัวลักษณะตัว propose idea ของเราก็อาจจะมีคนแสดงความคิดเห็นต่างๆแล้วก็สามารถที่จะ form team จากกลุ่มต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะทำตัวแนวความคิดเนี่ยออกมาเป็นความจริงนะครับได้นะครับนี่คือหน้าโฮมของ Totola Social ถัดมาเป็น Contribute ก็คือเราสามารถแชร์ตัวเนื้อหาต่างๆเนี่ยให้กับ
กลุ่มหรือว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของ all contents คือทุกเรื่องนะครับสัญลักษณ์นี้คือตัวไอเดียนะครับว่าไอเดียของเราเป็นยังไงซึ่งเขาคนที่เราแชร์ให้ก็สามารถคลิกเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัว to do list ครับเรามีการแชร์ว่าเรากำลังจะทำอะไรอยากให้เขาแสดงความคิดเห็นหรือว่าร่วมนำเสนอคำแนะนำต่างๆนะครับแล้วก็นี่ไฟล์ที่เป็นรูปภาพอันนี้คือคำถามนะครับเรามี2คำถามนะครับแล้วก็ไอเดียงั้นแล้วแต่เราจะแชร์นะครับว่าถ้าเราแชร์ทั้งหมดคนที่เราแชร์ไปก็จะเห็นทุกอย่างถ้าเราแชร์เฉพาะบางเรื่องอย่างเช่นเฉพาะเพจเฉพาะแนวความคิดเฉพาะคำถามเฉพาะบล็อกของเราเฉพาะ to do list เฉพาะไฟล์มัลติมีเดียต่างๆเนี่ยก็เลือกที่จะแชร์ให้กับคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนหรือว่าไฟล์ใดไฟล์หนึ่งหรือลักษณะของคอนเทนต์ใดคอนเทนต์หนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้นะครับถัดมาก็คือการคอนเน็กต์เราสามารถคอนเน็กต์เป็นกลุ่มนะครับซึ่งกลุ่มจะมีหลายรูปแบบเช่นกลุ่มที่ทาง HR เนี่ยสร้างขึ้นมานะครับตามรายแผนกรายระดับความรับผิดชอบของพนักงานหรือว่าเป็นกลุ่มที่ฟอร์มขึ้นมาทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เราเนี่ยอินไว้นะครับเราสามารถ create group นะครับตั้งชื่อกลุ่มตั้งวัตถุประสงค์แล้วก็อินไว้พนักงานต่างๆเนี่ยให้มาจอยกลุ่มพอเขาเห็นคำinvitation ของเราเนี่ยแล้วเกิดเขาสนใจเขาก็จะเข้ามาจอยกับกลุ่มของเรานะครับหรือว่าเรา request เขาไปโดยตรงเจาะจงว่าให้เขาเข้ามาเนี่ยนะครับหรือว่าคนอื่นเขาเห็นกลุ่มเราเนี่ยน่าสนใจเขาก็อาจจะ request มาที่เราเนื่องจากว่าเราเป็นคนสร้างเนี่ยเวลา request มาที่กลุ่มเนี่ยก็จะคำ request ก็จะมาที่เราแล้วก็จะดูว่าเขา request ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มเนี่ยมีประโยชน์ยังไงอาจจะถามความคิดของกลุ่มต่างๆแล้วก็อนุญาตที่ให้เข้ากลุ่มได้ต่างๆนะครับหรือเราสามารถดูว่าใครที่กำลัง request แล้วเรายังไม่ได้ตัดสินใจต่างๆเนี่ยก็สามารถดูเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาได้ตามโปรไฟล์ที่เขาแชร์เข้ามานะครับทำให้เราสามารถนำมาประกอบกับการตัดสินใจในการที่อนุญาตให้เข้ากลุ่มหรือเปล่านะครับส่วนถ้าเป็น administrator เนี่ยก็จะมีปุ่ม administration เพื่อที่จะให้จัดสรรนะครับควบคุม configuration ของไซต์นะครับกำหนด user มีการแบ่งกลุ่มต่างๆนะครับ import export กลุ่ม report ต่างๆนะครับจัดลักษณะข้อกำหนดต่างๆของกลุ่มนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนเจ้าของกลุ่มต่างๆเนี่ยเราสามารถแยกย่อยหรือว่าให้สิทธิ์แอดมินย่อยๆเนี่ยว่าทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะเห็นว่าประโยชน์ของ Totara Social เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ Enterprise Social Network ทำให้เราสามารถที่จะสะสมองค์ความรู้ขององค์กรนำความรู้ของแต่ละหน่วยงานแต่ละฝ่ายแต่ละคนเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้ลดขั้นตอนของการทำงานลดข้อผิดพลาดลดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็ข้อมูลก็ซีเคียวอยู่ในภายในองค์กรทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกมีอิสระสนุกสนานในการทำงานการที่จะสร้างสรรค์ผลงานก็จะออกมาได้ดีขึ้นขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ